คุมาเยือนฟอร์มก็ร้อนแรงมากชนะมา4นัดติดในลีกนะครับเริ่มมาเป็นบางกอกกราฟที่ลุยมาก่อนบอลริมเส้นปล่อยไปทางเสา2ขึ้นมาโขกโดยชัดเจชิมทะเลตัดหน้าของสันติวิชัยแต่ว่าก็กดไม่ลงครับเป็นการทักทายที่น่ากลัวของบางกอกกราฟถ้าชลบุรีเกมนี้มี3คะแนนนี้จะไปเท่ากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเลยครับก็จะมีคะแนนเท่ารองจ่าฝูงครับดูจังหวะยิงของพีรพงศ์ไปฉลับสันติวิชัยหลงทางไปแล้วแต่ไม่เข้ากรอบครับพีรพงศ์ชิตโชติรัตน์ก็ยัง 0-0 อยู่เริ่มเกมมาที่บางกอกกราฟได้ลุยก่อนแล้วบอลทะลุช่องมาถึงเตียโก้คุณย่า 1-0 เลยครับยิงง่ายๆนาที26ต่อ27ที่ชลบุรีขึ้นนำที่เขายิงง่ายตรงนี้ครับเพราะว่าเขาลูกจังหวะแรกลูกเฟิร์สทัชแล้วลูกคอนโทรลเขาดีมากพอคอนโทรลบอลปุ๊บก็เตะนะครับสังเกตดูครับพอทอนปุ๊บก็แตะบอลไปข้างหน้านิดนึงเลยครับตรงนี้แล้วต้องเข้ามาในกรอบให้ด้วยครับมองว่าช่างเป็นใครครับนักเหมือนจะเป็นทางขวาชาคริตชาคริตน่าจะเป็นชาคริตนะฮะเป็น 1-0 ที่ชลบุรีขึ้นนำพอถูกขึ้นนำบางกอกกราสก็ลุยยิงตรงนี้ก็เข้ามือของสินิวิชัยครับลูกยิงอิริโยสิเอริโยสกี้ครับยังตีเสมอไม่ได้ลูกเตะมุมเชอร์นี่ประตูสำรองเปิดโดนโค้งออกมาแถว2เก็บตกตัวเก็บตกแถว2ของบางกอกกราสมาที่เชอร์นี่ต่อนะครับบอข้ามคานเป็นตัวจริงนะครับเฮนรี่ก็ยัง 1-0 ลูกฟรีคิกของชลบุรีหนของลอซานโตสเกือบจะกลายเป็นดีครับบางไปนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าเหมือนจะไม่มีอะไรครับโอ้ด้วยความสูงของลอซานโตสเกือบจะได้ประตูที่2ช่วงท้ายครึ่งแรกช่วงนี้ซานโตสขึ้นมาทำประตูลูกอย่างนี้บ่อยมากเลยนะครับแบบเป็นอาวุธของชลบุรีเลยตั้งแต่ซื้อตัวมานี่พรีดอกออกผลนี่ฤดูกาลนี้ชัดๆครับแล้วซานโตสครึ่งหลังชลบุรีก็ลุยขึ้นมาสุดท้ายติดนริศยังแค่1-0เท่าเดิมครับยิงของกาเมโลจูเลียโน่นะฮะโอ้จังหวะโขกของชาติชิมทะเลทีมวิชัยบินปัดออกไปได้เกือบจะตีเสมอได้แล้วครับธรรมดาแล้วลูกนี้ชาติไม่ค่อยพลาดในระดับนี้ครับดูอย่างนี้ครับน่าจะตรงกับขายไปแล้วกุญจดาลุยขึ้นมาได้เรื่อยครับบอของชลบุรีแล้วให้มินเนโลซับติดมือรอบซ้ำได้โดยชาคริตบัวทองโอ้บอกระจอกมานริศปัดแล้วแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับกระจอกมาชลบุรีก็มากันเร็วจริงๆช่วงนี้ชลบุรีนี่ถ้าเกิดเขาไม่คึกจริงนะครับตรงนี้ยิงไม่ได้นะครับคือเขาเตรียมไว้แล้วเขาวิ่งใส่เลยครับวิ่งใส่กันทุกคนเลย4คนนะครับ 3-4 คนนะโอ้โหความกระหายนี่ไม่ได้เห็นแบบนี้มานานแล้วครับนี่ฮะแล้วเป็นล็อกเข้ามาแล้วคุชิดะโอ้โหแล้วมีดีดส้นมานะฮะแล้วซัดตรงนี้นี่กระฉอกเสร็จแล้วไม่เหลือครับ 2-0 ครับเราดูจังหวะน่าจะตีไข่แตกได้ของทางบางกอกกราฟมีคนมาช่วยชินวีชัย2คนนะครับช่วยกันบล็อกแล้วบล็อกออกมาได้ด้วยแล้วตัดไม้ทีนึงเข้าซองของชินวีชัยแล้วมาดูว่าจังหวะที่ช่วยกันบล็อกก่อนหน้านี้2คนของทางชลบุรีเนี่ยนี่แหละครับเป็นเกมรับที่ดีมากผู้รักษาประตูออกมาเมื่อไหร่นะครับเซนเตอร์2คนเข้าไปแทนในประตูทันทีเดี๋ยวจะเอาประตูที่3โดยอดุลโดนจิ้มหน่อยแล้วบอกระชอออกมาโดยสุภชัยนะครับที่ไปจิ้มมุสิไม่ว่าอะไรครับอาจารย์นวดทีมือช่างปล่อยเกมไหลต่อธนาสิทธิ์ได้ลุยสัตว์ก็บอมันไซหนีกรอบก็ถูกตัวสำรองแล้วนะครับธนาสิทธิ์มีเวลาฉลับด้วยครับเมื่อสักครู่แล้วมาได้อีกทีนึงครับธนาสิทธิ์มาตรงนี้แล้วปั่นโค้งโอ้โหข้ามคานไปนิดเดียวฮะนี่เจ้าตัวลงมามีสีสันขึ้นเยอะเลยนะครับเร่งพยายามที่จะตีไข่ให้แตกนะครับช่วงทดเวลาแล้วก็จบเกมเป็นว่าชลบุรีทำได้เอาชนะบางกอกกราฟได้2ประตูต่อ0ชนะ5นัดติดต่อกันในลีกแล้วคะแนนขึ้นมาที่47คะแนนเป็นรองจ่าฝูงร่วมกับบุรีรัมย์แล้วล่ะครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น